สวัสดีครับชาวราศีมังกรยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูดวงบายบูพยาวันนี้จะดูดวงให้กับผู้ที่เกิดในลัคนาราศีมังกรหรือชาวราศีมังกรสามารถดูคำพยากรณ์ในคลิปนี้ได้เพื่อ นำไปปรับใช้กับชีวิตประจำวันของตัวคุณเองจะดูดวงให้กับชาวราศีมังกรในช่วงของเดือนตุลาคม2563นี้เป็นในเรื่องของการเงินการงานความรักนะครับช่องนี้จะใช้โหราศาสตร์ไทยควบคู่กับไพ่พยากรณ์ที่เปิดไว้ก่อนอื่นฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับใครที่ต้องการดูดวงแบบส่วนตัวแม่นยำมากขึ้นสามารถแอดไลน์แอนนี่ไปได้ที่ user บูพยาเขียนไว้กับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับฝากบอกประชาสัมพันธ์ด้วยนะครับว่าใครที่ต้องการดูคำพยากรณ์เพิ่มเติมมากขึ้นนะครับอาจจะเป็นลักษณะของดวงพยากรณ์รายสัปดาห์หรือลักษณะของการย้ายของดวงดาวรวมไปถึงการวิเคราะห์ดวงดาวอื่นๆก็สามารถไปติดตามเพจในเรื่องของเว็บไซต์ของเรานะครับได้ทำเพิ่มเติมขึ้นมาแล้วในช่องของบูพยา .blogspot.com นะครับก็จะแปะลิงก์ไว้ข้างล่างให้แล้วเราจะมาดูอิทธิพลของชาวราศีมังกรแล้วก็ลัคนามังกรในช่วงของเดือนตุลานะครับไพ่ใบแรกได้ Nine of Wands เกิดขึ้นไพ่ Nine of Wands เนี่ยนะครับเป็นไพ่ของการก้าวกระโดดหรือลักษณะของการเอาจริงเอาจังการมุ่งมั่นสู่ความสำเร็จหรือลักษณะของการทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อความเจริญเติบโตในอนาคตข้างหน้าหรือความมั่นคงนั่นเองแต่ว่าถามว่ามั่นคงไหมยังไม่มั่นคงนะครับเป็นลักษณะของการเหมือนกับมีการเพิ่มในเรื่องของศักยภาพการต่อยอดการขยับขยายหรือลักษณะของการมุ่งมั่นตั้งใจ power energy กับในเรื่องของทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อความสำเร็จ Nine of Wands เนี่ยเป็นไพ่ของการก้าวกระโดดแต่ต้องระมัดระวังนะครับเพราะบางทีแล้วการก้าวกระโดดเนี่ยเป็นการที่เหมือนกับว่าแอคชั่นอย่างรวดเร็วแล้วก็รุนแรงมันอาจจะทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นโค่นล้มหรือหักกลางคันอาจจะเหมือนกับไม่ไปถึงในจุดมุ่งหมายที่ตั้งเป้าเอาไว้แต่มันมีข้อดีตรงที่ว่าคุณมีกำลังในเรื่องของ power energy ค่อนข้างสูงที่จะมุ่งหน้าสู่ความสำเร็จอันนี้เป็นข้อที่ดีแต่ข้อที่เสียคืออย่าวู่วามอย่าเพิ่งตัดสินใจด่วนได้ทุกสิ่งทุกอย่างนะครับยังคงต้องระมัดระวังเนื่องจากมีไพ่ของTwo of Swords เกิดขึ้นหมายความว่าทุกอย่างยังคงไม่แน่นอนนะครับมีไพ่2ดาบเกิดขึ้น2ดาบเนี่ยหมายถึงภาวะของการที่ยังไม่มั่นคงพอหรือลักษณะของทุกสิ่งทุกอย่างยังคงต้องเลือกกับการคิดการตัดสินใจการเลือกทางเดินที่ถูกต้องนะครับดังนั้นชาวราศีมังกรอย่าเพิ่งรีบตัดสินใจอิทธิพลของดาวเสาร์นะครับก็คือดาวประจำตัวของตัวคุณนั้นโคจรเป็นวินาศกับดวงชะตาดังนั้นทุกสิ่งทุกอย่างอาจจะไม่ได้เป็นใจอย่างที่คุณนั้นคิดหรือคุณนั้นต้องการแบบ 100% ทุกสิ่งทุกอย่างต้องมีกลยุทธ์มีแผนการมี7 of Swords เกิดขึ้น7 of Swords เนี่ยเป็นไพ่ของการที่เราต้องมีกลยุทธ์มีแนวทางมีทางหนีทีไล่นะครับหรือทุกสิ่งทุกอย่างยังคงต้องปิดบังๆเงียบๆนิดหนึ่งนะครับทุกอย่างยังมีการเจริญเติบโตมีในทิศทางที่ดีได้แหละจากไพ่คิงถือไม้เนื่องจากอิทธิพลของดาวการงานก็คือดาวศุกร์ตอนนี้ดาวศุกร์ตกเรือนมรณะในช่วงของประมาณครึ่งเดือนแรกพอครึ่งเดือนหลังไปแล้วดาวศุกร์จะโคจรเข้าสู่เรือนศุภะแปลว่าตำแหน่งหน้าที่การงานจะมีการเจริญเติบโตมีการพัฒนาต่อยอดในทิศทางที่ดีดังนั้นช่วงแรกเนี่ยอัศวินถือไม้ปรากฏแปลว่าคุณต้องควบคุมอารมณ์แล้วก็ควบคุมในเรื่องของความคิดของตัวคุณนิดนึงอย่าเพิ่งหุนหันพลันแล่นอย่าเพิ่งรีบเกินไปนะครับทุกอย่างยังมีจังหวะยังมีแผนการยังวางกลยุทธ์ทุกสิ่งทุกอย่างได้ดังนั้นอย่าเพิ่งรีบจนเกินไปนะครับไม่งั้นคุณอาจจะต้องแก้ไขปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างอีกครั้งหนึ่งเราคงต้องมีกลยุทธ์ต้องมีแผนการอย่างที่บอกไปจาก Seven of Swords เกิดขึ้นด้วยเช่นกันแต่บางทีเราอย่าซิกแซกมากจนเกินไปนะครับบางทีอาจจะมีปัญหาเกิดขึ้นได้เช่นกันโดยเฉพาะในเรื่องของการงานนะครับมีโอกาสได้ตำแหน่งหน้าที่การงานที่สูงขึ้นหรือมีการโปรโมทในเรื่องของการงานมีโอกาสได้รับการสนับสนุนจากเจ้านายมีโอกาสที่จะเจริญเติบโตในเรื่องของหน้าที่การงานมีประสบความสำเร็จที่ดีมีการโปรโมทที่ดีในช่วงของครึ่งเดือนหลังตุลาคมนะครับเนื่องจากดาวการงานโคจรเข้าสู่เรือนสุภาแปลว่าการเจริญเติบโตหรือการได้ตำแหน่งหน้าที่การงานที่สูงขึ้นนั่นเองจากไพ่
คิงถือไม้นะครับทุกอย่างก็จะมีการบริหารการจัดการที่ดีขอให้คุณนั้นมีการวางแผนที่รอบคอบมีทางหนีที่ไล่อย่างที่บอกไปและทุกอย่างจะประสบความสำเร็จที่ดีคุณคงต้องอดทนอดกลั้นกับการที่คุณนั้นอาจจะยังไม่ได้อยู่เบื้องหน้าใครที่อยู่เบื้องหน้าต้องระมัดระวังนะครับเพราะว่าอิทธิพลของดาวประจำตัวโคจรเป็นวินาศกับดวงชะตาคือเป็นลักษณะของการปิดบังถ้าเกิดคุณเปิดเผยกลยุทธ์แผนการมากจนเกินไปหรือคนอื่นอ่านคุณออกเนี่ยคุณจะเสียเปรียบดังนั้นคุณคงต้องอดทนอดกลั้นจนกว่าจะผ่านพ้นปีนี้ไปคุณถึงจะมีความมั่นคงของชีวิตไปอีก2ปีครึ่งตอนนี้คุณคงต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปหรือยังคงต้องต่อสู้ดิ้นรนแล้วก็อดทนรอคอยดาวประจำตัวคือดาวเสาร์เนี่ยคุณต้องรู้จักอดทนต้องรู้จักวางแผนต้องรู้จักรอคอยคุณถึงจะมีผลงานที่ยิ่งใหญ่เนื่องจากดาวเสาร์เนี่ยเป็นโครงการที่ใหญ่นะครับแล้วก็มีกลยุทธ์มีแผนการมีทุกสิ่งทุกอย่างที่ไม่เปิดเผยจะดีที่สุดในช่วงของปีนี้ดังนั้นดาวเสาร์ที่โคจรอยู่ที่เนี้ยเป็นมีวินาศเป็นเกษตรด้วยนั่นหมายความว่าทุกสิ่งทุกอย่างติดต่อกับต่างชาติติดต่อกันในโลกของออนไลน์ติดต่อในลักษณะของสังคมออนไลน์จะประสบความสำเร็จหรือต่างถิ่นแดนไกลก็จะดีด้วยเช่นกันนะครับอิทธิพลของไพ่นะครับยังบ่งบอกว่ามี Six of Pentacles ปรากฏขึ้นมาแปลว่าอยากจะให้ชาวราศีมังกรลัคนามังกรทำบุญนิดนึงเนาะเนื่องจากอิทธิพลของดาวเกตก็จะโคจรมาทับกับลัคนามังกรด้วยก็จะทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมีการเปลี่ยนแปลงหรือมีจิตสังหรณ์นะครับมีลางบอกเหตุหรือบางสิ่งบางอย่างที่ทำให้ตัวคุณนั้นอาจจะคิดมากเซนซิทีฟไปบ้างแต่ถ้าเกิดดาวเกตเนี่ยเป็นดาวแห่งดาวทิพย์นะครับเป็นดาวที่คอยสนับสนุนส่งเสริมอาจจะเป็นลักษณะของสิ่งลี้ลับสิ่งต่างๆที่อาจจะไม่เห็นด้วยสัมผัสด้วยตาแต่สามารถสัมผัสด้วยเรื่องของจิตใจนะครับถ้าเกิดคุณทำบุญในลักษณะของการกรวดน้ำหรืออโหสิกรรมให้กับเจ้ากรรมนายเวรบางทีมันอาจจะทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นประสบความสำเร็จมากขึ้นนะครับให้ศีลให้ทานแล้วก็ให้อภัยแก่กันและกันบางทีคุณอาจจะมีลักษณะของสิ่งที่ดีที่มีคนมาคอยช่วยเหลือให้กับตัวคุณเหมือนที่คุณนั้นทำบุญไปนะครับประมาณนี้เช่นกันอิทธิพลของดาวการเงินของชาวราศีมังกรแล้วก็ลัคนามังกรคือดาวราหูได้โคจรจากเรือนอลิไปสู่เรือนปุตตะแสดงว่าคุณอาจจะมีเกณฑ์ของการแสวงหาในเรื่องของลาภผลรายได้สิ่งใหม่ๆที่ดีหรือบางทีคุณอาจจะชดใช้ลักษณะของหนี้สินอุปสรรคต่างๆที่ผ่านมาได้นะครับเคลียร์หนี้สินได้สำหรับใครที่มีปัญหาเรื่องหนี้สินในอดีตที่ผ่านมาปีครึ่งดาวการเงินตกอลิแต่ตอนนี้คุณสามารถที่จะมีในเรื่องของการแสวงหารายได้สิ่งใหม่ๆที่ดีขึ้นจากดาวราหูโคจรเข้าสู่เรือนปุตตะนะครับเป็นตำแหน่งไตรโกณกับลัคนาเป็นตำแหน่งที่เหมือนกับให้ลาภให้ผลในลักษณะของการเงินที่ดีมีผลประโยชน์มีการต่อยอดที่ดีแต่คุณต้องระมัดระวังอย่าเพิ่งซิกแซกกับในเรื่องของการเงินมากจนเกินไปทุกสิ่งทุกอย่างอาจจะยังไม่มั่นคงและไม่เสถียรพอทำให้ตัวคุณนั้นอาจจะมีการหลงผิดคิดในลักษณะของการเงินเนี่ยการลงทุนในลักษณะของการแบบกล้าคิดกล้าทำกล้าลงทุนใหญ่โตหรือการแสวงหาโชคลาภเกินกว่าความจำเป็นหรือทุกสิ่งทุกอย่างอาจจะมากเกินความพอดีอันเนี้ยก็ต้องระมัดระวังนะครับสำหรับชาวราศีมังกรคุณอาจจะลงทุนใหญ่ลงทุนเยอะเกินไปจนทำให้ขาดดุลขาดผลประโยชน์ตรงเนี้ยลงไปได้เนาะการเงินอาจจะร่อยหรอไปก็จะเป็นไปได้แล้วก็ต้องดูในลักษณะของการลงทุนด้วยนะครับบางทีเราอาจจะเหมือนในดวงชะตาอาจจะแบบมาลงทุนไม่ได้แต่เราก็ยังฝืนไปที่จะลงทุนแบบเนี้ยก็อาจจะขาดทุนหรือว่าบางทีเราอาจจะแบบมีหุ้นส่วนไม่ได้เราก็ลงทุนกับหุ้นส่วนบางทีอาจจะถูกโกงนะครับหรือมีปัญหาเรื่องของผลประโยชน์รายได้ต่างๆที่แบ่งสรรปันส่วนกันเงินไม่ลงตัวอันเนี้ยก็ต้องระมัดระวังเช่นกันด้วยผลของดาวการเงินเนี่ยนะครับโดยรวมโคจรไปอยู่ในเรือนปุตตะเพราะคุณจะแสวงหารายได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวเน้นลักษณะของ Egg of Pentacles ปรากฏขึ้นมาเพราะว่าการเงินของตัวคุณนั้นยังถือว่าเปลี่ยนแปลงโอกาส change รูปแบบที่ดีขึ้นหรือลักษณะของการเงินนั้นประสบความสำเร็จในรูปแบบอื่นๆที่ดีถ้าคุณขยันลงทุนหรือใช้ลักษณะของก
การแบบพลิกแพลงเปลี่ยนแปลงลักษณะของการเงินการบริหารจัดการที่ดีพอหรือพยายามขยันหาเงินคุณก็จะประสบความสำเร็จที่ดีและก็มีโอกาสที่คุณนั้นจะต้องไปช่วยเหลือในเรื่องของบุตรบริวารของตัวคุณด้วยเช่นกันนะครับมีเพนออฟเพนทาเคิลเกิดขึ้นด้วยก็แปลว่าคุณมีโอกาสที่จะต้องไปซัพพอร์ตช่วยเหลือกับบุตรบริวารของตัวคุณเพิ่มเติมมากขึ้นแต่คุณก็สามารถที่จะมีการเงินที่มีการเจริญเติบโตมีการงานที่นำมาซึ่งการเงินประสบความสำเร็จจาก8เหรียญถึงแม้8เหรียญเนี่ยจะไม่ถึงกับ9หรือ10เหรียญแต่ก็อยู่ในภาวะของการที่ทำมากได้มากนะครับแล้วก็พยายามขยันอดทนคุณก็จะมีการเงินที่จะประสบความสำเร็จเฟื่องฟูได้ด้วยเช่นกันนะครับทีนี้เราจะมาดูในลักษณะของความรักความสัมพันธ์กันบ้างอิทธิพลความรักความสัมพันธ์สำหรับชาวราศีมังกรลัคนามังกรก็จะมีไพ่ประจำตัวของคุณนั้นได้ก็จะได้ไพ่ไนท์ถือไม้ไนท์ถือไม้เนี่ยคุณอาจจะคุยกับคนธาตุไฟนะครับเมษสิงห์ธนูมีโอกาสเป็นคนที่อายุเด็กกว่าแล้วก็มีโอกาสเป็นคนใบกลางคนแล้วก็มีโอกาสที่อายุเท่ากับตัวคุณก็จะเป็นไปได้ราศีเมษสิงห์ธนูจะมาติดต่อสารสัมพันธ์แล้วก็มีโอกาสเป็นคนเมษสิงห์ธนูที่มีอายุมากกว่าตัวคุณได้ด้วยเช่นกันจากคิงถือไม้นะครับเท่ากับว่ามีโอกาสมากๆเลยสำหรับชาวราศีธาตุไฟจะติดต่อสารสัมพันธ์กับตัวคุณและมีโอกาสเป็นคนธาตุดินได้ด้วยเช่นกันนะครับก็คือธาตุไฟและธาตุดินธาตุดินก็จะเป็นราศีพฤษภกันมังกรเป็นราศีที่อาจจะมีเรียกว่าอายุน้อยกว่าตัวคุณก็จะเป็นไปได้มีโอกาสเป็นคนธาตุน้ำได้ด้วยจากราชินีถือถ้วยก็คือราศีมีนราศีกรกฎแล้วก็ราศีพิจิกนะครับเป็นราชินีถือถ้วยก็จะเป็นคนที่ค่อนข้างดูดีมีเสน่ห์แต่อายุมากกว่าตัวคุณนะครับที่อาจจะเข้ามาติดต่อสารสัมพันธ์กับตัวคุณมีโอกาสพัฒนามีการต่อยอดไปในทิศทางที่ดีมีโอกาสที่จะได้คนในงานราชการนะครับก็จะเป็นไปได้ด้วยเช่นกันที่มีโอกาสจะมาติดต่อสารสัมพันธ์กับตัวคุณคุณอย่าเพิ่งใจร้อนกับในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะครับบางทีเราอาจจะใจร้อนมากเกินไปมีลักษณะของการต่อต้านซึ่งกันและกันเพราะทุกสิ่งทุกอย่างอาจจะยังมีปัญหาความไม่เข้าใจกันหรือปัญหาของความรักที่อาจจะยังเป็นเชิงซ้อนหรือตัวเลือกหรือความรักที่อาจจะยังดูไม่ชัดเจนเพราะมี2ดาบเกิดขึ้นด้วยนะครับ2ดาบกับ7ดาบเนี่ยเป็นภาวะของความที่ยังลังเลสงสัยหรือความรักความสัมพันธ์ที่อาจจะยังไม่ลงตัวแบบ 100% บางทีคุณก็อาจจะรู้สึกเหมือนกับมีความเซนซิทีฟในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เนื่องจากราชินีถือถ้วยแปลว่าความรักความสุขความหวังแต่ก็มาพร้อมกับความเซนซิทีฟความเซนซิทีฟแปลว่าความคิดมากความระแวงความสงสัยบางสิ่งบางอย่างที่อาจจะยังเหมือนกับว่ายังไม่ตอบโจทย์กับตัวคุณทำให้ตัวคุณรู้สึกหวั่นไหวกับในเรื่องของความคิดของตัวคุณเองอะไรทำนองเนี้ยนะครับแต่ถ้าเกิดคุณพยายามหนักแน่นมั่นคงแล้วค่อยๆเป็นค่อยๆไปทุกสิ่งทุกอย่างคุณยังสามารถที่จะมีการเปลี่ยนแปลงไปทิศทางที่ดีจากเด็กถือเหรียญเพราะเด็กถือเหรียญเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างหนักแน่นนะครับแล้วก็ค่อยๆเปลี่ยนแปลงไปแบบทีละช้าๆโดยที่ความรักของคุณนั้นจะค่อยๆเหมือนกับดูกันให้ดีก่อนแล้วกันแล้วก็ศึกษากันแล้วทุกอย่างจะค่อยๆมั่นคงเพิ่มเติมมากขึ้นนะครับเดี๋ยวเราจะมาเช็คไพ่กันนะครับว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงเป็นเช่นไรกันบ้างขอไพ่3ใบให้สำหรับชาวราศีมังกรแล้วก็ลัคนามังกรด้วยนะครับไพ่5ดาบอัศวินถือดาบปรากฏอีกแล้วนะครับแล้วก็ราชินีถือเหรียญโอเคคุณมีโอกาสติดต่อสารสัมพันธ์กับคนที่เป็นธาตุลมด้วยนะครับก็คือราศีกุมตุลเมถุนเพิ่มเติมมามากขึ้นอีก1ราศีเท่ากับมีราศีธาตุลมราศีธาตุไฟราศีธาตุน้ําและก็ราศีธาตุดินครบทุกธาตุเลยนะครับธาตุดินก็ปรากฏควีนถือเหรียญปรากฏขึ้นมาอีกด้วยเช่นกันคือไพ่อยากจะบอกว่าถ้าเกิดใครมีความรักความสัมพันธ์ที่อาจจะเหมือนกับว่าเอาจริงเอาจังมากจนเกินไปจากไหนถือดาบเนี่ยมันแปลว่าการเอาจริงเอาจังเนี่ยถือว่าดีนะแต่ถ้าเกิดเราใช้อารมณ์กับการคิดการตัดสินใจที่วุ่นวายหรือความคิดที่อาจจะต้องปะทะกันเกิดขึ้นได้เช่นกันนะครับเห็นไหมครับมีอัศวินถือดาบแล้วก็อัศวินถือไม้เนี่ยมาพร้อมกันแปลว่าใจร้อนแล้วก็มีความเหมือนกับด่วนได้จนเกินไปจนทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมีปัญหามีทัศนคติมีความขัดแย้งซึ่งกันและกันจนนำมาสู่ความขัดแย้งเพราะมีไพ่5ดาบเกิดขึ้นด้วย
เห็นไหมครับ5ดาบคือความขัดแย้งกันแล้วก็การมีปัญหาซึ่งใจกันดังนั้นถ้าเกิดคุณต้องการที่จะให้ความรักของคุณนั้นลงตัวจากสิ่งที่ดีเหมือนราชินีถือเหรียญแบบนี้ก็คือคุณต้องอ่อนน้อมถ่อมตนรู้จักการให้รู้จักการรอคอยรู้จักมีเสน่ห์นะครับการใช้เสน่ห์เมตตาตรงนี้ก็คือมีความอ่อนโยนอ่อนหวานอ่อนน้อมถ่อมตนและทุกสิ่งทุกอย่างของคุณนั้นจะมีการเปลี่ยนแปลงไปทิศทางที่ดีเนื่องจากราชินีถือเหรียญเนี่ยถือว่าเป็นไพ่ที่ดีสำหรับความรักความสัมพันธ์ความอดทนการดิ้นรนนะครับแล้วก็การแสวงหาสิ่งที่ดีแต่ว่าคุณก็พยายามเปิดใจยอมรับคนอื่นบ้างนะครับเพราะว่าบางทีเราอาจจะปิดกั้นในเรื่องของทัศนคติความคิดต่างๆแบบเอาแต่ใจตัวเองเกินไปอันนี้ก็คือต้องปล่อยวางนิดนึงกับทุกสิ่งทุกอย่างแล้วคุณจะได้ความรักความสุขความหวังความมั่นคงที่ดีส่วนอะไรที่คุณนั้นต้องการแบบอยากจะให้มันประสบความสำเร็จอย่างรวดเร็วบางทีมันอาจจะมาพร้อมกับมีปัญหาที่ต้องเคลียร์ก่อนนะครับอย่าเพิ่งเร่งอย่าเพิ่งรีบทุกสิ่งทุกอย่างคุณเอาจริงเอาจังเกินไปเขาก็กดดันจึงทำให้ทุกอย่างนั้นรู้สึกเหมือนกับว่าต้องมีปัญหาใจกันดังนั้นทุกอย่างยังคงสามารถที่จะเคลียร์ได้นะครับขอให้คุณอดทนอดกลั้นและทุกสิ่งทุกอย่างอาจจะมีผลลัพธ์ที่ดีต่อคุณในอนาคตข้างหน้าได้ด้วยเช่นกันนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูความรักความสัมพันธ์แบบเต็มๆคลิปอีกในคลิปหน้านะครับฝากติดตามด้วยฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ